กองทัพบกไร้ไปกับปางเงียบนะครับยังคงเกาะติดเรื่องของแรงงานครับจะพัฒนายกระดับคุณภาพแรงงานไทยให้ได้นะครับเพราะว่าแรงงานไทยทั่วประเทศนั้นมีมากจริงๆถ้าไปดูในส่วนของแรงงานที่เป็นผู้พิการก็จะมีประมาณ1,800,000คนครับนอกจากนี้ทางกระทรวงแรงงานก็มีนโยบายนะส่งเสริมกลุ่มคนที่มีลักษณะของเป็นบุคคลออทิสติกให้สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้ครับเปิดร้านกาแฟภายในกระทรวงแรงงานใช้ชื่อว่า For All Coffee นะครับให้คุณผู้ชมหรือว่าคนอื่นๆนั้นสามารถเข้าไปรับบริการจากบุคคลที่เป็นออทิสติกได้น่าสนใจมากนะครับติดตามกับปังแยมครับส่วนนี้ผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวไบรท์นิวส์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับกรมการจัดหางานตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550ว่าแล้วพลตรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงอาหารกระทรวงให้มูลนิธิออทิสติกไทยเปิดร้านกาแฟ For All Coffee นำร่องเป็นแห่งแรกครับแล้วที่มาสูงกาแฟนี่คือผ่านการอบรมยังไงบ้างอันนี้มีเลยก็มีการฝึกตามวิชาเลยครับเรื่องของกาแฟเม็ดกาแฟชงอ่อนหวานมีหมดครับวันนี้ก็เปิดก็น่าจะรู้แล้วคนเต็มเดี๋ยวนี้ก็เต็มครับก็ขอให้น้องๆผู้พิการขอให้ได้มีกำลังใจนะครับที่จะทำงานนะครับผมหลักการผมคือให้โอกาสให้เกียรติกำลังใจครับก็จะทำให้คนเราได้ยืนขึ้นมาได้มาอยู่พม.ก็ทำอย่างนี้มาเยอะมากเรื่องดนตรีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแต่วันนี้ก็มีอาชีพแล้วนะครับก็ดีใจนะครับจากสถิติคนพิการทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ1,800,000คนแม้จะมีกฎหมายให้รับคนพิการเข้าทำงานแต่เด็กออทิสติกได้รับเลือกให้ทำงานน้อยมากครับนายชูศักดิ์ จันทนานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยคนนี้แหละครับที่ฝึกอบรมให้น้องๆที่เป็นออทิสติกหรือเด็กที่มีสมาธิสั้นชุดสีชมพูเหล่านี้ได้เพิ่มสมาธิให้ยาวขึ้นด้วยการชงกาแฟบริการคนละ1วัน3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะน้องๆไม่สามารถทำงานยาวๆอย่างคนปกติอย่างเราๆท่านๆได้นะครับเสร็จจากที่นี่แล้วก็จะต้องเข้าคอร์สอบรมต่างๆของมูลนิธิต่อไปครับนะครับแล้วเราก็จะมีการจ้างงานเด็กอยู่ในนี้ด้วยเป็นนั้นเด็กทุกคนก็จะเป็นพนักงานของร้านนะครับมีเงินเดือนอะไรตามกฎหมายทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มีการฝึกทักษะนะครับเหตุผลที่เราเลือกอาชีพอิสระเนี่ยเพราะว่าจากสถิติการจ้างงานเนี่ย100%ของคนพิการเนี่ยมีเด็กออทิสติกเข้าไปทำงานแค่1%เองนะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องอารมณ์พฤติกรรมแต่พอเราให้เขาทำอะไรที่เขาชอบเนี่ยโดยเฉพาะอาชีพอิสระที่เขาชอบเช่นศิลปะหรือกาแฟเนี่ยเขาทำแล้วก็มีความสุขมาดูความสามารถพิเศษอีกแขนงหนึ่งของน้องออทิสติกบอกว่าอยากเป็นนักข่าวและดูข่าวปังแหงมาตั้งแต่เด็กแล้วครับช่วงนี้ทีนะนี่คือกรมการจัดหางานจับหากับที่เปิดกิจกรรมนี่หนึ่งคือบอกเอาใหม่อีกสองช่วงนี้สินะตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณของ For All Coffee ซึ่งเป็นพี่เกอร์เบิร์ตทางการใหม่ล่าสุดที่อยู่ในกระทรวงแรงงานช่วงนี้ครับผมคนเซิร์ฟคนขายกาแฟคนเยอะมากเลยครับถือว่าก็รู้สึกว่าผมเนี่ยอาจจะได้มีจะรักเซิร์ฟกาแฟครับกับบ้านมาสิแต่อย่างนี้ต้องหุบเลยนะครับครับตอนนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าทำกาแฟของเราจะสามารถไปทำเองได้ทุกปีทุกชาติไปนะครับเจ้านายขอบคุณมากแฟนคลับผมต้องใจอยู่ต้องเปลี่ยนสีเลยนะครับนี่ก็อยากเป็นนักข่าวนะฮะก็เลยลองให้ผมผ่านดูแล้วแม่ปลื้มใจจริงครับในความพยายามของน้องๆในการรายงานข่าวท่านอนุรักษ์ทศรัตน์อธิบดีกรมการจัดหางานก็ปลื้มเช่นกันครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวัน